ไปเลยเดินไปที่ฝรั่งเอาเดียวแม่ทีละน้อยไปเลยไปที่ฝรั่งเลยลกสายสูงขึ้นทางดูบังกรลงทางเอาเดินขึ้นมากดให้พ่อขึ้นไปขึ้นไประวังสะพานเด้อค่อยๆเดินมาเข้ามาตายเดินออกมาจับมาตั้งนานแล้วไป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 มีอยู่ทั้งหมด3ไตรมีไตรองค์ทองแล้วก็ไตรผู้สวดนะเนี่ยเรียนตรงนี้นะตามนี้ก็คือตามตรงนี้วางตรงนั้นได้เลยนะวางตรงนั้นเดี๋ยวจะได้พระสงฆ์ก็จะได้อัปโรคในผ้าผ้ากระถิ่นตั้งหมายครบเลยอยู่นะหมายครบเอาทีเดียวเลยเดี๋ยวพระได้กล่าวคำอัปโรกก่อนนะถ้าพร้อมแล้วโยมนั่งให้เรียบร้อยต่อไปพระก็จะได้อัปโรกกระถิ่นนะโมตัสสะพระขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภาคกฐินทานกับทั้งภาคอนิสังสะบริวารทั้งปวงนี้เป็นของคุณโยมพอตะวันท่านนิรันดร์ท่านนายกสมชัยอัมพานายกเทศบาลเทศมนตรีตำบลหนองสะตำบลทับทันอำเภอทับทันพร้อมด้วยพุทธบริษัทวัดเขาน้อยล่างที่ได้มีจิตศรัทธาน้อมนำผ้าตำนำภาษาที่ประกอบด้วยศรัทธาอุตสาหะพร้อมเพียงตำนำมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาเพิ่มใจมากในอาวาสนี้ก็เลยผ้ากฐินทานนี้เป็นของบริสุทธิ์หลุดเลื่อนลอยมาโดยณภาตาแล้วแลตกลงในท่ามกลางที่ประชุมสงฆ์จะได้เฉพาะเจาะจงลงไปว่าเป็นของพระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ได้มีพระบรมพุทธานุญาตให้พระสงฆ์ท่านปวงยอมอนุญาตให้กับภิกษุรูปหนึ่งเพื่อที่จะกระทำกฐินทานกฐินทานกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตและมีคำพระอัตถกถาจารย์ได้สังวรนาได้อธิบายว่าผู้ใดภิกษุรูปใดประกอบด้วยศรัทธาและมีสติปัญญารู้ธรรม8ประการมีปุพพกิจเป็นต้นภิกษุรูปนั้นจึงสมควรเพื่อที่จะกระทำกฐินทานละเอียดให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่พระภิกษุรูปใดจงพร้อมเพียงการขออนุญาตให้กับพระภิกษุรูปนั้นเอ่ยญาติได้ถ้าพระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักท้วงกินในท่ามกลางระหว่างสงฆ์ถ้าเห็นสมควรแล้วใช้จงให้สัทธสัญญาสาธุการะขึ้นให้พร้อมกันเถิดสาธุขอเรียนเชิญเจ้าภาพเดี๋ยวหนูจัดการเองหลวงพ่อเดี๋ยวหนูจัดการเองค่ะเดี๋ยวหนูจัดการ
ลำดับนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านที่ได้มาร่วมบุญหยดตั้งใจกรวดน้ำอุทิศกุศลพลบุญไปให้กับเจ้าการในเวรเจ้าเป็นสตาเจ้าวัดเจ้าวัดเจ้าวาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขารวมทั้งบรรพบุรุษของทุกท่านให้มารับอนุโมทนาบุญในการบุญทัพสิอยากจะไปนักสถานที่อย่างไรแล้วก็ขอให้มีความสุขความเจริญประกอบกิจการงานอะไรก็ขอให้รุ่งเรืองรุ่งรวงร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงเฮงด้วยกันทุกคนหนอตอนนี้ขอเรียนเชิญเจ้าของพุ่มผ้ากฐินพุ่มผ้าป่าโยมนำมาประเคนท่านเจ้าวาดกันเสียก่อนนะท่านก็จะได้นำไปสมทบทุนในการบูรณะอุโบสถนะซึ่งตอนนี้มีน้ำท่วมในยมน้อหลวงพ่อนี่หายใจไม่สะดวกเลยสีพระประธานนี่ต้องมองเยอะหลายคนแหละท่านไปเห็นบอกโอ้โหปีนี้หนักกว่าทุกปีเลยนะเนี่ยนะไม่นึกไม่ฝันว่าน้ำจะท่วมอะไรขนาดนี้อยู่แหนเอาละวันนี้เราได้มีโอกาสนำปัจจัยมามอบถวายให้